โมงสิบห้านาทีนะครับอยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับมาติดตามประเด็นข่าวทางด้านต่างประเทศนะครับไปเริ่มต้นกันที่การชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงที่จะมีขึ้นในวันนี้แต่ว่าโหมลงกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับ <S <S เพราะว่าชาวฮ่องกงเริ่มชุมนุมใหญ่คัดค้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนหรือว่าไาต้หวันก็ตามเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นปัญหากันก็ทําให้ชาวฮ่องกงเนี่ยมาชุมนุมประท้วงตั้งแต่เมื่อคือน ขณะที่ทางตำรวจขู่ลงโทษผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็ระดมกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยชาวฮ่องกงหลายพันคนออกมารวมตัวกันรบริเวณรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลเพื่อประท้วงร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่เมื่อคืนท่ามกลางฝนที่ตกหนักนะครับก่อนที่จะเริ่มการอภิปรายในสภาฮ่องกงวันนี้ โดยสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าตำรวจหลายพันนายตรึงกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมนุมและได้กันรั้วเหล็กรอบอาคารรัฐสภาขณะที่ตำรวจฮ่องกงก็ระบุว่าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงผู้ก่อเหตุจะต้องถูกลงโทษนะครับขณะที่มีการเรียกร้องผ่านออนไลน์ให้ผู้ประท้วงราวห้าห0,000ื่นคนมาร่วมกันล้อมอาคารรัฐสภาไว้ตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่ทุ่มของวันอังคารจนมาถึงวันนี้ ขณะเดียวกันภาคธุรกิจหลายแห่งของฮ่องกงก็มีการประกาศปิดทำการวันนี้เช่นกันนะครับโดยนายจิมมี่แชมจากกลุ่ม Civil Human Life f o n t ที่เป็นผู้จัดการประท้วงใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ได้เรียกร้องให้ประชาชนออกมาประท้วงกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในวันนี้นะครับโดยสหภาพนักศึกษาจากหลายสถาบานันรวมถึงสหภาพวิชาชีพครูในฮ่องกงได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนออกมาประท้วงในวันนี้ ยืนยันนะครับว่าจะมีครูฮ่องกงราวประมาณ4 0 0พคนมาร่วมประท้วงครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันนายอนดิวเหรียง er ประธานสภาน,นิติบ,บัญญัติฮ่องกงออกมายืนยันนะครับว่ามีเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ทั้งหมด66ชั่วโมงและจะมีการโหวตร่างกฎหมายนี้ในวันที่20ิมิถุนายนซึ่งชาวฮ่องกงจํานวนมากเนี่ยก็มีความกังวลน,นะครับว่าหากกฎหมายนี้เนี่ยถูกบังคับใช้ก็จะทําให้พลเมืองฮ่องกง ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจีนเนี่ยอาจจะใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้ที่ต่อต้านจีนก็เป็นได้แต่ว่าทางฝั่งจีนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับครับก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรนะครับ,รบเรื่องของการรวมตัวประท้วงกันในวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่าภาษามือด้วยนะครับอาจารย์ตุกตาโยธานันนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นรายการขอบคุณครับขอบคุณครับ จากฮ่องกงนะครับขยับมาที่มาลีนะครับประเทศมาลีผู้นําของมาลีนะครับออกมากล่าวประนามเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศเหตุโจมตีในครั้งนี้ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95หารายนะครับโดยประธานาธิบดีของประเทศมาลีนะครับนายอิบราฮิมบูบากาคีตาได้แถลงข่าวที่นครเจนีวาของสวิสแลนด์ครับโดยกล่าวประนามเหตุโจมตีหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์โดกอน ทางตอนกลางของมาลีครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยในเหตุการณ์นี้9กรายแล้วก็สูญหายอีก19รายโดยนายคีตาแถลงข่าวระหว่างการเข้าพบกับชาวมาลีซึ่งอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยเขาเรียกร้องให้ประชาชนในประเทศนั้นอยู่ในความสงบและมีเหตุผลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์สังหารหมู่ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฟูลานิ นะครับซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแบงกัสเราก็มีข้อขัดแย้งกันกันกบกลุ่มชาติพันธุ์โดก้อนซึ่งโดก้อนเนี่ยจะอยู่ในเขตสางหาคหัวหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นได้จุดไฟเผาบ้านเรือนเพื่อที่จะบีบให้ผู้คนเนี่ยออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ก่อเหตุกราดยิง ขณะที่ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าว AFP ระบุบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุราวหา50คนครับมายังหมู่บ้านด้วยรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะช่วงแรกเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุวางกำลังล้อมรอบหมู่บ้านเอาไว้จากนั้นจึงเริ่มโจมตีไม่มีใครได้รับการไว้ชีวิตนะครับ แม้กระทั่งผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุโดนหมด mm. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์โดก้อนแล้วก็ฟูลานีนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตนั้นหลายร้อยคนนับตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเหตุโจมตีเมื่อเดือนมีนาคมก็ด้วยมีกลุ่มชาติพันธุ์ฟูลานเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า150คนครับแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์นองเลือดที่ร้ายแรงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศมาลีความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง2กลุ่มเกี่ยวกับทรัพยากรเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานครับและการประทะก,กันระหว่างสองกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การก่อเหตุจลาจลโดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามทางตอนเหนือของมาลีเมื่อปี2555ครับ ถอยากมาดูที่สถานการณ์ของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง NGO ทางด้านทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของทางเกาหลีใต้นะครับได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีลานประหารสาธารณะจํานวนมากเลยนะจำนวนมากถึงประมาณ3.23แห่งแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือทําให้ประชาชนเนี่ยมีความหวาดกลัวนะครับ นางสาวซาร่าเอซานผู้อำนวยการด้านวิจัยขององคอ์กร Transitional Justice Working Group หรือว่า TJWG NGO ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีพื้นที่ลานประหารสาธารณะอย่างน้อย323แห่งนะครับโดยรายงานของ TJWG ระบุว่างานวิจัยชิ้นนี้ใช้เวลาในการศึกษา4ปีนะครับสัมภาษณ์ชาวเกาหลีเหนือมากกว่า600คนที่แปรพักและออกมาอยู่นอกประเทศ ซึ่งนางสาวซานเนี่ยบอกว่าลาประหารดังกล่าวเคยใช้ประหารผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงอย่างเช่นนายชางซงทักลุงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อปี2556ก็โดนมาโดนประหารมาแล้วที่ร้านประหารแห่งนี้นอกจากนี้นะครับยังประหารผู้กระทาความผิดทั่วไปตั้งแต่ขโมยแร่ทองแดงและอาหารหรือความผิดอย่างการทํากิจกรรมที่ต่อต้านรัฐบาลหรือว่าหลบหนีอย่างผิดกฎหมายไปยังจีนก็โดนด้วย ซึ่งจากการสำรวจชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักซึ่งอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้จำนวน610คนนะครับรวมถึงรายงานอีก19ฉบับระบุว่ามีผู้ถูกประหารพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี่ย10คนด้วยกันโดยการประหารกลางแจ้งบ่อยครั้งนะครับก็จะมีผู้คนหลายร้อยคนมุงดูและหลายครั้งมีผู้คนมากกว่า1,000คนนอกจากนี้นะครับยังมีผู้ชมเหตุการณ์เด็กอายุน้อยนะฮะอายุน้อยเพียงแค่ประมาณ7ขวบ ก็เข้ามาดูการประหารครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังระบุด้วยนะครับว่าบางครั้งมีสมาชิกครอบครัวของผู้กระทาความผิดซึ่งรวมถึงเด็กๆเ,เนี่ยถูกบังคับให้ดูการประหารนะไม่ใช่มาดูเฉยแต่ถูกบังคับให้มาดูเลยนะครับโดยรายงานระบุว่าการประหารถูกใช้เป็นวิธีการหลักเพื่อทําให้เกิดความกลัวและป้องกันไม่ให้ประชาชนยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่รัฐไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นนะฮะ เนี่ยเขียนเสือให้วัวกลัวเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่ะขยับมาดูที่จีนหน่อยนะครับโดยเฉพาะทางตอนใต้ของจีนตอนนี้กําลังเจอกับปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะฮะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะครับเบื้องต้นมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับ16รายแล้วก็ผู้สูญหายอีก12รายด้วยกันนะครับ โดยสถานการณ์ล่าสุดของจีนนะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานเอาไว้ว่าเหตุฝนตกหนักเนี่ยก่อให้เกิดเป็นน้ำท่วม บริเวณกว้างเลยนะครับทางพื้นที่ต่างตอนใต้ของจีนเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตใน16รายสูญหาย12รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ท่าำกลางน้ําท่วมและอพยพผู้คนอีกหลายหมื่นคนออกมาจากพื้นที่นอกจากนี้ครับซินหัวยังรายงานอ้างอิงไปถึงข้อมูลจากแผนกรับมือเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยนะครับว่าเหตุน้ําท่วมซึ่งเกิดขึ้นใน6เมืองของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายขณะที่มณฑลกวางตุง้งซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิต7รายซีซีทีวีของจีนเผยแพร่ภาพหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร,รซึ่งจมอยู่ใต้น้ำในตอนนี้รวมไปถึงมีถนนสะพานหลายแห่งครับได้รับความเสียหาย เว็บไซต์ BBC รายงานนะครับว่าเมืองแห่งหนึ่งนายมณฑลกุ้ยโจวมีระดับน้ำสูงถึง2เมตรครับขณะที่สมาคมมาวิทยาของจีนระบุว่าปริมาณน้ำฝนนายมณฑลเจียงซีและมณฑลหูหนานทำสถิติสูงที่สุดในเดือนมิถุนายนนายมณฑลเจียงซีผู้อยู่อาศัย1,5 0,000คนนะครับต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่หลังจากที่มีเมือง9แห่งด้วยกันในมณฑลแห่งนี้มีระดับน้ำท่วมเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับ สำนักบริหารมารวิทยาของจีนระบุว่าคาดว่าพายุฝนนั้นจะขยายวงกว้างปกคลุมไปอีกหลายพื้นที่นะครับซึ่งรวมไปถึงมณฑลกวางตุง้งเสฉวนแล้วก็ไต้หวันนะครับภายในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงมีการแจ้งเตือนหน่วยงานท้องถิ่นว่าจะต้องเฝ้าระวังการเกิดปัญหาดินถล่มดุนแรงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อีกด้วยครับ ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาติดตามเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสาหาราัฐเนี่ยสอกเขาว่าจะส่งปัญหาต่อหัวเว่ยแล้วนะเพราะว่าตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟอนอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้น่าจะไม่ทันเป้าแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาตามได้ในช่วงหน้าทันข่าวเช้าครับ